Hello students, how are you doing today? Welcome to my English class with teacher Jane. And today we're still in the unit 6, going to the farm. เรายังอยู่ในบทที่6เรื่อง going to the farm นะคะหรือไปเที่ยวฟาร์มกันเถอะนั่นเอง And today the question is, what does the animal give us? What does the animal give us?สัตว์ให้อะไรกับเราในการทำเกษตรเนี่ยเวลาเราเลี้ยงสัตว์เราก็ไม่ได้เลี้ยงไว้ดูเล่นเฉยๆหรอกนะคะเราก็จะเลี้ยงไว้เพื่อที่จะได้ผลผลิตอะไรบางอย่างจากมันนะคะเราไปดูกันค่ะว่าสัตว์ต่างๆให้อะไรกับเรา What does the animal give us คำว่า give เนี่ยแปลว่าให้นะคะส่วนคำว่า us แปลว่าเรานะเป็นกรรมนะWhat does the animal give us? นี่เลยค่ะสิ่งที่เราได้จากการเลี้ยงสัตว์มีไข่มีนมมีเนื้อนะคะบางตัวก็ให้ไข่บางตัวก็ให้นมบางตัวก็ให้เนื้อที่เอามาทำอาหารนะคะบางตัวก็ให้ได้ทั้งไข่ทั้งเนื้อเลยก็มีนะคะโอเคเรามาออกเสียงคำศัพท์กันค่ะ egg egg repeat after me ออกเสียงดังๆนะคะ eggEgg ไข่ค่ะต่อไปนม milk milk นมค่ะ meat meat เนื้อค่ะ alright this question what does the pig give us what does the pig give us คำถามนี้นะคะครูไม่ได้ถามว่าสัตว์ให้อะไรแต่ครูถามเจาะจงเลยค่ะว่า the pigหรือหมูเนี่ยนะคะอูดๆเนี่ยให้อะไรกับเราเราได้อะไรจากการเลี้ยงหมูคะลูกเราก็ได้เนื้อมันใช่ไหมคะเนื้อมันเอามาทำอาหารนะ so you have to say pigs give us meat โอเคไหมคะ pigs give us meat หมูให้เนื้อสัตว์เนื้อกับเรานะคะหมูให้เนื้อกับเราWhat does the hen give us? What does the hen give us? แล้ว the hen หรือแม่ไก่ให้อะไรกับเราคะ TikTok TikTok ลองคิดสิ Yeah, alright. Egg and meat. Egg and meat. So you have to say hens give us egg and meat. Hens give us Egg and meat. แม่ไก่ให้ไข่และเนื้อกับเราค่ะ What does the cow give us? What does the cow give us? แล้ว the cow หรือวัวให้อะไรกับเรา Yeah, นี่เลยนมแล้วก็เนื้อนะคะ Milk and meat. So you just answer cows give us milk and meat.Okay, one more time. Cows give us milk and meat. วัวให้นมแล้วก็ให้เนื้อกับเราค่ะวันนี้นะคะครูก็มีบทความหรือ passage มาให้นักเรียนลองอ่านนะคะอันนี้ครูก็เอามาจากในหนังสือเรียนหน้า45นะคะชื่อนะคะหรือ title of the passage is on the farmOn the farm ก็คือที่ฟาร์มนะคะเดี๋ยวเรามาสำรวจบทความกันก่อนที่เราจะอ่านนะคะ How many sentences are there in this passage นักเรียนลองตอบครูสิคะว่าบทความนี้มีทั้งหมดกี่ประโยค How many sentences are there เราก็จะนับจุด full stop นะคะโอเค let's start 1 2 3เครื่องหมายโคลอนเราไม่นับนะคะ4 5 6 7 8 9 There are 9 sentences บทความนี้ก็มีทั้งหมด9ประโยคนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านพารากราฟหรือย่อหน้าที่1กันก่อนแล้วเราค่อยอ่านพารากราฟที่2นะคะโอเค everybody repeat after me อ่านตามคุณครูค่ะ Hello children Hello childrenก็หมายความว่าสวัสดีเด็กๆ Welcome to my farm
Welcome to my farm. ยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มของฉันคุณครูคิดว่าคนที่พูดก็คือเจ้าของฟาร์มถูกไหมคะคนไหนเหมาะแต่งตัวเหมาะกับการเป็นเจ้าของฟาร์มที่สุดลูกนี่คนนี้เลยค่ะเขาใส่ชุดฟาร์มเห็นไหมแล้วเขาก็กำลังต้อนรับเด็กๆนะคะเด็กๆก็มากันเยอะเลยนะคะมาที่ฟาร์มของเขาอ่ะเราอ่านกันต่อค่ะ There are many animals here. There are many animals here. ประโยคนี้นะคะก็หมายความว่าที่นี่เนี่ยมีสัตว์จำนวนมากจำได้ไหมคะคำว่า there are แปลว่ามีนะคะจะตามด้วยคำที่เป็นพหูพจน์เนาะ there are มีอะไรเอ่ยมีสัตว์จำนวนมากนะคะ here แปลว่าที่นี่ต่อไปค่ะ cows ducks hens horses sheep geese and pigs again cows ducks hens horses sheep geese and pigอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อของสัตว์ต่างๆที่มีอยู่ในฟาร์มนี้ค่ะมีวัวมีเป็ดมีแม่ไก่มีม้าม้าเนี่ยนะคะคำภาษาอังกฤษออกเสียงว่า horse แต่เขามีม้าหลายตัวค่ะเขาเติม s เข้าไปอ่านว่า horses นะคะมีแกะมีห่านแล้วก็มีหมูนะคะนี่ไงสัตว์ต่างๆก็อยู่ในภาพเต็มเลยค่ะต่อไปมาดูพารากราฟที่2ย่อหน้าที่2ค่ะ repeat after me guysLook at the animals. ดูที่สัตว์เหล่านั้นสิ Ducks and geese are swimming in the pond. อีกครั้งนะคะ Ducks and geese are swimming in the pond. Ducks and geese ก็คือเป็ดแล้วก็ห่านนะคะกำลังทำอะไรลูกswimming ว่ายน้ำ in the pond pond ก็แปลว่าสระน้ำนั่นเองนะคะส่วนใหญ่แล้วในฟาร์มก็จะมีสระน้ำเนาะต่อไปค่ะ hens are looking for worms one more time hens are looking for worms ส่วนแม่ไก่นี่นะคะก็กำลังมองหาหนอนภาษาอังกฤษหนอนก็คือ worms looking for worms ก็คือมองหาหนอนเพราะว่าไก่กินหนอนเป็นอาหารนะคะ cows are chewing grass cows are chewing grass grass แปลว่าหญ้านะคะส่วน chewing ขออภัยค่ะ chewing แปลว่าเคี้ยวนะคะส่วน grass แปลว่าหญ้าวัวกำลังเคี้ยวหญ้าอยู่ค่ะเพราะว่าวัวกินหญ้าเป็นอาหารนะคะ Next one Horses are galloping Horses are galloping In the field In the field ก็หมายความว่าม้านะคะก็กำลัง galloping หมายถึงกระโดดในที่นี้ก็คือกระโดดแบบม้าแบบฮี้กบๆนะคะนักเรียนม้ากำลังกระโดดฮี้กบๆนะคะอยู่ที่ทุ่งหญ้านะคะ field แปลว่าทุ่งหญ้าโอเคต่อไปค่ะ sheep are eating grass on the hill โอเคตรงนี้ก่อนเนาะ sheep are eating grass on the hillsheep ก็คือแกะนะคะก็กำลังกินหญ้าเนาะ grass แปลว่าหญ้าอยู่บนทิวเขาค่ะคำว่า hill แปลว่าทิวเขานะคะ and goats are climbing the rocks and goats are climbing the rocks ส่วนแพะนี่นะคะก็กำลัง climbing แปลว่าปีนค่ะปีนป่ายก้อนหินอยู่นะคะจากภาพนี้ใช่เลยค่ะสำหรับบทความนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลองฝึกอ่านกันด้วยนะคะ